วันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งยูสุใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำส้มยูสุและผิวส้มยูสุขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันพักให้อุ่นตักวุ้นลงในพิมพ์ทรงกลมที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นลักษณะพิมพ์ที่ใส่วุ้นต้องอยู่ในสภาพบาดน้ำเล็กน้อยเพราะหยดน้ำที่เกาะที่พิมพ์จะช่วยให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายแกะออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะใส่ฟองนมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้วใส่วุ้นยูสุลงในแก้วให้ได้3ส่วน4ของแก้วโรยด้านบนด้วยผิวส้มยูสุขูดเป็นเส้นนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพุดดิ้งยูสุเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก